รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานวันแห่งอิสรภาพประเทศเมียนมาปีที่69ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้นายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานวันชาติประเทศเมียนมาปีที่69ณบริเวณสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลจังหวัดเมวดีประเทศเมียนมาโดยนายหลิวโกอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมวดีได้เชิญเพื่อเป็นเกียรติในการทำพิธีสำคัญของประเทศร่วมกับข้าราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดเมวดีพร้อมทั้งยกระดับความสำคัญของทั้งสองประเทศสู่ความเป็นเมืองพี่เมืองน้องซิสเตอร์ซิตี้ตากเมวดีในทุกมิติซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีพิธีกล่าวสาดจากนายอูถิ่นจอประธานาธิบดีประเทศเมียนมาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเมวดีเป็นผู้นำกล่าวนอกจากนี้ยังร่วมกันร้องเพลงประจำชาติเมียนมาพร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเมียวดีที่ร่วมกันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติสำหรับวันแห่งอิสรภาพประเทศเมียนมาตรงกับวันที่4มกราคม2559โดยวันดังกล่าวเป็นวันที่ประเทศเมียนมาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลังถูกอังกฤษครอบครองมาตั้งแต่ปี2369ร่วมประมาณ70ปีทางรัฐบาลประเทศเมียนมาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของประเทศจึงจัดงานวันชาติประเทศเมียนมาขึ้นในทุกๆปีโดยให้ทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมพิธีเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งอิสรภาพของประเทศเมียนมาและสร้างความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป